สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงลงทุนหุ้นอย่างไรในช่วงนี้นะครับในปี2020แห่งนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะมีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวนะครับว่าการลงทุนหุ้นในปี2020หรือว่าปี2563แห่งนี้เราควรที่จะลงทุนหุ้นยังไงดีคลิปนี้ไม่ได้มาชี้นำหรือว่าชักนำให้เพื่อนๆทำตามคลิปที่ผมอธิบายไปนะครับเป็นเพียงแค่คำแนะนำหรือเปล่าเป็นแค่สิ่งที่ผมเคยเห็นมาแล้วก็สิ่งที่ผมดูย้อนหลังจากสถิติที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาพูดมาคุยให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาดูเท่านั้นนะซึ่งเพื่อนๆจะเอาไปทำตามก็ได้หรือว่าจะไม่เอาไปทำตามก็ได้เช่นกันก่อนอื่นนะครับผมขอแบ่งช่วงชีวิตหุ้นนะครับต้องบอกว่าต้องเรียกว่าช่วงชีวิตหุ้นกันเลยทีเดียวนะครับช่วงชีวิตหุ้นตามความคิดของผมนะครับผมมองว่ามันมีอยู่3ช่วงนะช่วงแรกก็คือช่วงสะสมช่วงที่2ก็คือช่วงที่มันขึ้นนะครับและช่วงที่3นะครับก็คือช่วงแห่งการแจกจ่ายหรือว่าช่วงที่มันเป็นขาลงนั่นเองคำถามนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนของช่วงชีวิตหุ้นนะครับสำหรับผมเองนะผมมองว่าเราอยู่ในช่วงปลายๆของการแจกจ่ายและกำลังจะเข้าสู่ช่วงสะสมหุ้นนะครับซึ่งทั้ง3ช่วงนี้ที่ผมกล่าวมานะครับช่วงสะสมหุ้นเนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดแล้วในทั้ง3ช่วงนี้เลยนะส่วนสำหรับช่วงที่เป็นขาขึ้นกับช่วงที่เป็นการแจกจ่ายหรือว่าช่วงที่เป็นขาลงนะครับมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับช่วงที่เป็นขาลงผมสังเกตจากอะไรนะครับผมสังเกตจากการที่ต่างชาตินะครับมีการขายออกมาซึ่งคนที่เข้าไปรับหุ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยซึ่งนั่นก็คือพวกเรานั่นเองนะครับที่เข้าไปรับหุ้นจากต่างชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผมมองว่ารายย่อยก็น่าจะรับกันตั้งแต่ 1,800 กว่าจุดลงมาเรื่อยๆนะครับคิดว่านะต้นทุนเฉลี่ยของเราก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆ 1,500 ถึง 1,600 กว่าจุดตอนนี้ดัชนีเซตก็อยู่ประมาณ 1,300 กว่าจุดนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในอดีตและหลายปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ากว่าที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราจะขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดได้ดัชนีตลาดหุ้นไทยก็มีการย่ำอยู่ตรง 400 ถึง 800 จุดอยู่ประมาณ10กว่าปีเลยและก็ใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราก็ขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดได้สำเร็จหรือย้อนกลับมาให้ใกล้ๆหน่อยก็จะเป็นตรง 1,300 ไปหา 1,600 อยู่ประมาณ6ปีกว่าๆนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเพียงแค่ปีเศษๆเท่านั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราก็ขึ้นไปยืนเหนือ 1,800 จุดได้สำเร็จนี่ก็คือตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแสดงให้เราเห็นว่าช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดก็คือช่วงเวลาแห่งการสะสมนี่แหละครับซึ่งถ้าพวกเรารอได้นะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆการขึ้นของหุ้นเนี่ยมันจะใช้เวลาที่ค่อนข้างเร็วมากๆมันก็จะส่งผลให้คนที่ถือหุ้นตัวนั้นๆได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมากๆแบบทวีคูณเลยก็ว่าได้จริงๆมันก็เหมาะกับคนที่ถือเงินเย็นนะครับเงินเย็นในที่นี้ก็คือคนที่ถือเงินที่ไม่ต้องเอาไปทำอะไรต่อแล้วไม่ต้องคิดว่าเงินก้อนนี้จะขาดทุนหรือจะมีกำไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเงินเย็นนะไม่ใช่เงินเย็นที่เป็นเงินญี่ปุ่นนะครับสำหรับการลงทุนหุ้นในช่วงสะสมแบบนี้เราควรทำอย่างไรดีสำหรับคนที่เก็งกำไรรายรอบหรือว่ารายวันนะครับผมแนะนำว่าให้เราดูกรอบการขึ้นลงสำคัญของรอบการสะสมให้ดีๆให้เราลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างช่วงสะสมของปี2008ถึง2017ดูก็ได้นะครับว่าเขามีกรอบการขึ้นลงประมาณไหนนะครับย้ำนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็เอามาประยุกต์ใช้กับณปัจจุบันของเรานะเมื่อเราได้กรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญแล้วเราก็จะรู้เองล่ะครับว่าควรเล่นยังไงแล้วก็เล่นในช่วงเวลาแบบไหนนะสำหรับคนที่ชอบเก็งกำไรนะครับก็ลองเอาไปทำตามดูแล้วกันสำหรับคนที่ถือลงทุนยาวนะครับผมมีแค่ประโยคเดียวให้เพื่อนๆละกันนะครับก็คือถือและอดทนต่อไปซึ่งเราก็สามารถที่จะสะสมหุ้นในกรอบแนวรับสำคัญเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าแนวรับสำคัญมันคือตรงไหนให้เราย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีเซตในช่วงปี2008ถึง2017นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันของเรา
และส่วนสำหรับใครนะครับที่กำลัง DCA หุ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะได้หุ้นดีๆในราคาถูกๆเข้าพอร์ตแบบเยอะๆและเช่นเดิมนะครับตามข้อ2เลยก็คืออดทนและทำตามเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้และเมื่อถึงเวลานะครับถ้าเราอดทนรอได้สิ่งเหล่านี้มันจะตอบแทนเราแบบทวีคูณเลยนะอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอดทนรอนะถ้าเราอดทนรอไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันก็ไร้ความหมายนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นสายเก็งกำไรหรือว่าจะเป็นสายลงทุนยาวหรือว่าจะเป็นในสาย DCA ก็ตามนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่ลงทุนในหุ้นนะครับทุกๆท่านนะประสบความสำเร็จกับการลงทุนหุ้นทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆไขว้เขวกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับหรือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้บางคนเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนในหุ้นแต่กลับไปเก็งกำไรนะครับอันนี้ก็ผิดวิธีการนะครับเราต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการที่จะลงทุนแบบไหนนะครับเราต้องรู้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาเก็งกำไรแต่ถือแบบลงทุนยาวอันนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าเราอยากจะลงทุนยาวแต่ถือแบบเก็งกำไรก็ไม่ควรเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็ทบทวนกับตัวเองก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนจะเก็งกำไรหรือว่าจะลงทุนยาวก็เลือกเอาสักทางหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตามทางนั้นให้เต็มที่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดพอร์ตหรือว่าซื้อหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับอยากจะมาพูดคุยกับผมแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ตอบนะครับเข้าใจว่าผมน่าจะตอบเกือบทุกคนนะเกือบหรือเปล่าทุกคนนะน่าจะทุกคนนะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าผมก็ติดธุระติดอะไรนะครับแต่ผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะครับตัวไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็อาจจะบอกว่าตอบไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะตอบได้นะครับก็ลองถามกันเข้ามาก่อนละกันนะสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนด้วยแหละที่อยากจะแอดเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับในแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะตามมันเข้าไปกดติดตามไปกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคบ๊ายบาย